การให้เป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะการให้เป็นเหมือนกับยาที่ช่วยเยียวยารักษาจิตใจของเราทำให้เราคลายจากความทุกข์ทำให้เราใช้ชีวิตจะมีความสุขและทำให้ผู้ที่มีความทุกข์เขาก็มีความสุขขึ้นมาด้วยผมคิดว่าความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับคำหนึ่งที่มีผลมากกับความสุขนั้นก็คือการให้พระเยซูเป็นผู้ที่ให้ชีวิตของพระองค์เองเพื่อมนุษย์ทุกคนเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการให้ที่เราได้ระลึกถึงความรักของพระเยซูที่มีกับพวกเราและถ้าใครสักคนหนึ่งได้ยึดคุณธรรมของพระเจ้าเรื่องการให้ไว้ในชีวิตเขาจะมีความสุขมากๆมีเรื่องของพี่น้องท่านหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะได้มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องของเราท่านนี้ชื่อคุณแม่วดีนะคุณแม่วดีอยู่ที่ไหนในที่ประชุมครับช่วยกรุณาลุกขึ้นยืนหน่อยนะครับนี่นะครับเสื้อแดงท่านนี้นะครับคุณแม่วดีนะผมได้ฟังเรื่องราวของแม่วดีแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะครับชีวิตของแม่วดีเนี่ยไม่ได้เรียบง่ายนะครับเธอก็ประสบความยากลำบากในชีวิตเพราะว่าต้องเป็นม่ายดูแลลูก3คนแต่เพียงลำพังนะครับแล้วก็เป็นทำร้านอาหารนะครับดูแลครอบครัวทั้งหมดนะฮะแต่มาเกิดจุดที่เป็นจุดพลิกผันที่หนักขึ้นกว่าเดิมก็คือลูกป่วยทำให้แม่วดีเนี่ยต้องออกจากงานหยุดจากงานเพื่อจะมาดูแลลูกที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและนั่นเป็นจุดที่ชีวิตของเธอเนี่ยเริ่มพบกับความยากลำบากอย่างมากนะครับในการจะดำเนินชีวิตนะครับไม่มีงานไม่มีรายได้แล้วก็ต้องดูแลลูกนะครับแต่เธอก็เห็นความสำคัญมากของการดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับสุดท้ายเธอก็มีความจำกัดด้านเศรษฐกิจแล้วก็แต่ว่าเธอก็เข้มแข็งมากนะสิ่งที่น่าประทับใจก็คือพี่น้องในโบสถ์เมื่อได้ทราบเรื่องราวความยากลำบากของแม่วดีพี่น้องก็ไม่อยู่นิ่งเฉยหลายท่านก็ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กำลังใจอธิษฐานเผื่อและนี่คือความรู้สึกนะครับของบุคคลหนึ่งที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นพี่น้องเรามาฟังเรื่องราวของเขานะครับมีบรรยายความรู้สึกของเขาในวิดีโอตัวนี้นะครับสั้นๆ นะครับถ่ายด้วยมือเลยนะครับใช้กล้องง่ายๆเลยนะเพื่อจะให้มันเรียลจริงๆนะครับนะก็อยากให้พี่น้องได้รับชมความรู้สึกของผู้รับว่าเมื่อคนได้รับความช่วยเหลือเขามีความรู้สึกอย่างไรผ่านวิดีโอนี้นะครับสิ่งที่แม่ได้รับมาจากพี่น้องที่ได้รับความช่วยเหลือมาจากพี่น้องอะค่ะเวลาที่แม่ลำบากแล้วมีแต่พี่น้องที่ในกลุ่มแคร์ในการดูแลแล้วมันอัศจรรย์มากๆที่แบบว่าเอ้ยเราก็อยู่กันสองคนแม่ลูกนะคือน้องซีเขาป่วยใช่ไหมคะแม่ก็ดูแลลูกเวลาไม่มีเงินหรืออะไรเนี่ยแม่ไม่เคยพูดให้ใครฟังไม่เคยพูดเลยกับพี่น้องในกลุ่มแคร์แม่ก็ไม่เคยบอกใครสักคนเดียวเลยว่าแม่ไม่มีตังค์นะอะไรเงี้ยทุกคนก็นึกว่าแม่ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายก็รู้แต่ว่าน้องสีป่วยใช่ไหมคะแต่ก็อัศจรรย์ที่ว่าพระเจ้าเหมือนกับว่าเวลามีอะไรแม่จะพูดกับพระเจ้าไหมคะจะบอกกับพ่อเนี่ยว่าพ่อพรุ่งนี้น้องสีต้องไปหาหมอแล้วนะเรายังไม่มีตังค์เลยอ่ะลูกยังไม่มีตังค์ค่ารถค่ายาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็พี่น้องก็ส่งตังค์มาให้อ่ะค่ะทั้งที่เขาก็ไม่ได้รู้เลขบัญชีอะไรแม่เลยนะพอเอ๊ะทำไมเขารู้เลขบัญชีเราทำไมอยู่ๆก็มีตึ้งขึ้นมาเลยว่าอ๋อส่งตังค์มาให้ด้วยบอกมันก็สองคนแม่ลูกก็น้ำตาไหลเลยบอกว่าโหนี่พระเจ้าล้วนๆเลยนะเห็นไหมเรามีตังค์แล้วเรามีตังค์ไปหาหมอแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะเหมือนกับพระเจ้าไม่เคยมาสายอ่ะเพราะน้องซีต้องหาหมอทุกเดือนละครั้งแล้วทุกครั้งเลยจะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ก็คนนู้นไม่ก็คนนี้จะผัดกันมาซีก็ตังมาส่งก็ตังมาใส่กระเป๋าใส่มือให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกครั้งเป็นอย่างนี้หมดเลยแม่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะมีแต่เป็นคนรับเหรอเราจะมานั่งรับเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรในสุดมือของเราอะค่ะเราจะหดมือถึงเวลาก็จะหดมือก็ไม่ใช่อะค่ะก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำอะไรให้มากกว่านี้ตั้งแต่แม่มาอยู่ที่คริสตจักรนี้มาแคร์นี้ทำให้แม่รู้สึกว่าเฮ้ยพระคุณของพระเจ้านี้มากมายเหลือเกินที่เราจะต้องไม่ต้องไปอะไรแม่ก็เลยคิดว่าแม่จะเหยียดแล้วก็ให้รับใช้ให้ความร่วมมือกับพี่น้องนะคะเพื่อเป็นการที่ขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเยซูที่ให้เราเข้ามาอยู่ที่เน็กซัสนี้
ก็ขอบคุณพระเยซูประสบการณ์ที่เธอได้รับนะจะสัมผัสว่าพี่น้องในกลุ่มแคร์เนี่ยรักแล้วก็พยายามช่วยเหลือแม้ว่าเธอจะมีอุปสรรคพี่น้องก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านเธอเอาข้าวสารเอาอาหารต่างๆไปเพื่อจะให้เธอได้รับการดูแลและสามารถดำเนินชีวิตในการดูแลลูกต่อไปได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่าคำที่แม่วดีพูดว่าเธอเป็นผู้รับและเธอก็ไม่อยากจะเป็นคนที่หดมือของเธอเอาไว้เธออยากที่จะเหยียดมือของเธอออกไปช่วยเหลือคนอื่นและสิ่งที่มันน่าประทับใจก็คือการให้มันทำให้ผู้หญิงคนนี้ที่ได้รับเริ่มคิดถึงการให้กับคนอื่นต่อไปวันหนึ่งนะครับคุณแม่วดีเนี่ยก็ไปพบกับป้าเล็กนะฮะซึ่งป้าเล็กเนี่ยก็เป็นคนที่เคยทำงานอยู่กับแม่วดีมาก่อนนะฮะก็ได้ถามสามีป้าเล็กว่าป้าเล็กเป็นยังไงบ้างนะครับก็พบว่าป้าเล็กเนี่ยป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะแม่วดีก็มีภาระใจห่วงใยป้าเล็กมากนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จนในที่สุดก็เพิ่งได้ทราบว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าสามีของป้าเล็กที่ดูแลป้าเล็กเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงคนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับตัวสามีเสียชีวิตเขาก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าสามีเสียชีวิตแล้วป้าเล็กที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจะมีคนดูแลไหมจะใช้ชีวิตยังไงด้วยความเป็นห่วงเขาก็เลยพยายามสืบค้นว่าป้าเล็กคนนี้ที่ป่วยติดเตียงเนี่ยพักอยู่ที่ไหนจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าเขาพักที่ไหนแล้วก็ตามหาจนไปหาป้าเล็กที่ป่วยติดเตียงอยู่ได้เจอนะครับแล้วก็พบจริงๆว่าป้าเล็กเนี่ยไม่มีใครดูแลเลยสามีที่เคยดูแลเธอเสียชีวิตลูกก็ไม่มีและเป็นผู้ป่วยที่ลำบากใช้ชีวิตลำบากไม่มีเงินสำหรับการจ่ายค่าที่พักค่าเช่านะครับแม่ว่าดีคนนี้ที่มีความยากลำบากอยู่แล้วเธอก็เหยียดตัวเองออกไปช่วยเหลือป้าเล็กเธอจัดหาอาหารทุกวันวันละ3มื้อนะครับเดินทางไปมอบให้ไปเยี่ยมเยียนไปคอยดูแลป้าเล็กซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับตลอดทุกวันเลยถ้าหากเรามองชีวิตเราเราก็มีข้อจำกัดมีปัญหาของเราลูกเราก็ไม่สบายเราก็มีความจำกัดด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเขารู้ว่ามีคนอื่นที่ลำบากกว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็เห็นว่าป้าเล็กท่านนี้ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่พักและคนดูแลก็เลยนำเรื่องมาอธิษฐานเผื่อด้วยกันในกลุ่มแคร์และพี่น้องในกลุ่มแคร์ได้ทราบเรื่องนอกจากอธิษฐานเผื่อก็ช่วยกันหาทางดูแลป้าเล็กคนนี้ให้ดีที่สุดจนสุดท้ายก็ประสานจนได้ที่พักคนชราที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นสวัสดิการของรัฐและทำให้ป้าเล็กได้รับการดูแลเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวของแม่วดีเนี่ยทำให้เป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในชุมชนของป้าเล็กเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจว่าทำไมคนคนนี้ถึงเหยียดตัวเองออกมาช่วยเหลือเจ้าของที่พักของป้าเล็กก็รู้สึกชื่นชมร้านค้าต่างๆก็สัมผัสความรักพระเจ้าผ่านแม่วดีแล้วก็ถามแม่วดีว่าทำไมถึงมาช่วยเหลือป้าเล็กที่เป็นคนที่ยากลำบากลำพังคนนี้สิ่งที่เธอได้รับมาจากคนอื่นเธอก็หยิบยื่นไปให้กับคนอื่นต่อและนี่เป็นเรื่องราวที่สวยงามมากเลยที่ทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นทำให้ชีวิตมันน่าอยู่ชีวิตมีความสุขการให้ทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นกว่าเดิมและผมเห็นจากเรื่องราวนี้คือไม่มีใครยากจนเกินไปที่กว่าจะเป็นผู้ให้ความพิเศษของการให้ก็คือทุกคนสามารถให้ได้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนทุกคนสามารถมีบางสิ่งที่จะให้กับคนอื่นได้และการให้เนี่ยมันเป็นยาวิเศษมันเยียวยาทั้งจิตใจของเราและมันเยียวยาทั้งจิตใจของคนที่ได้รับการให้ทำให้ชีวิตสวยงามพระเจ้าจึงสอนว่าคุณธรรมที่สำคัญสำหรับชีวิตก็คือการให้ในฮีบรูบทที่13ข้อ16บอกว่าอย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าการทำดีการช่วยเหลือการแบ่งปันเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการการให้เป็นคุณธรรมสำคัญเพราะการให้มีพลังทางบวกเมื่อคุณให้คุณจะมีจิตใจที่ดีขึ้นคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเมื่อเราให้คนอื่นออกไปเราจะคลายทุกข์ของตัวเราเองเราจะมองข้อจำกัดของตัวเองน้อยลงและการให้จะเติมความสุขเข้ามาสู่ชีวิตของเราในกิจการบทที่20ข้อ35คริสเตียนได้ยินได้ฟังข้อพระคัมภีร์นี้อยู่บ่อยครั้งพระคัมภีร์บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อเราได้ให้เราก็มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับและการให้นอกจากมีพลังเป็นเหมือนยาวิเศษการให้ยังมีพลังในการช่วยเราต่อสู้กับสิ่งไม่ดีด้วย
เมื่อคุณได้ให้ออกไปคุณกำลังต่อสู้กับความโลภของตัวเองจริงไหมครับถ้ามนุษย์ไม่ฝึกในการให้เลยเราจะเป็นคนที่ถูกครอบงำด้วยความโลภนะครับการให้ต่อสู้กับความเห็นแก่ตัวการให้เป็นวิธีที่ทำให้เราเอาชนะความเห็นแก่ตัวของเราการให้เป็นการต่อสู้กับการรักวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สินเมื่อคุณได้ให้ออกไปคุณกำลังต่อสู้กับบางอย่างที่จะดึงให้คุณต่ำลงและมันจะช่วยยกจิตใจของคุณให้สูงขึ้นเมื่อคุณได้เริ่มต้นให้กับคนอื่นคุณจะพบว่าชีวิตนั้นมีค่ามากกว่าแค่เฉพาะเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองเมื่อเราได้ให้ออกไปเราก็เริ่มค้นพบวัตถุประสงค์ที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับชีวิตของเราถ้าแม่วดีเป็นเพียงแต่ผู้รับความช่วยเหลือเธอคงรู้สึกว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยปัญหาแต่เมื่อเธอได้เอาความช่วยเหลือของเธอไปให้กับอีกคนหนึ่งที่ลำบากมากกว่าเธอก็รู้สึกว่าชีวิตของเธอได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าและค้นพบวัตถุประสงค์เชิงรุกไม่ใช่เพียงแต่เชิงรับที่นั่งแต่แก้ไขปัญหาของตัวเองเท่านั้นการให้จะเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆและในคริสต์มาสการมาของพระเยซูนั้นได้สะท้อนถึงสปิริตของการให้สำหรับชีวิตของเราในเมื่อการให้ดีขนาดนี้และทำให้ชีวิตมีความสุขขนาดนี้มันมีคำถามที่น่าสนใจว่าแล้วทำไมล่ะการให้ถึงเป็นเรื่องที่ยากมากการให้บางครั้งมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเราก็เห็นคนที่ต้องการแต่บางทีเราก็ยังรู้สึกว่าไม่สามารถจะให้ได้คำถามคือทำไมบางทีการให้ถึงไม่ง่ายทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับเราผมอยากจะใช้ตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้พบกับเศรษฐีหนุ่มเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เราสกัดเห็นเหตุผลว่าทำไมการให้ถึงยากสำหรับเราในบางครั้งเหตุการณ์ตอนนั้นถูกบันทึกในมาระโกบทที่10ข้อที่17ถึง31พระคัมภีร์ได้พูดถึงเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งที่มาหาพระเยซูแล้วก็บอกพระเยซูถามว่าจะไปสวรรค์ทำยังไงพระเยซูพูดถึงธรรมบัญญัติต่างๆเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าถือปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่เด็กยังขาดอะไรอีกบ้างพระเยซูก็บอกยังขาดอีกสิ่งหนึ่งก็คือจงไปขายบรรดาสิ่งสารพัดให้แก่คนยากจนอนาถาแล้วตามเป็นสาวกของเราผู้ชายคนนั้นตอบสนองยังไงครับเขามีความทุกข์ใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีทรัพย์มากและเขาก็เดินจากพระเยซูไปเรื่องราวนี้เนี่ยถูกบันทึกไว้ในมาระโกบทที่10ข้อ17ถึง31และเรื่องราวนี้จะช่วยทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นคำอธิบายว่าทำไมการให้ถึงยากสำหรับบางคนและสิ่งที่มันยึดและดึงรั้งเขาเอาไว้นั่นแหละทำให้จิตใจของหลายคนไม่มีความสุขมากที่สุดเท่าที่เขาควรจะเป็นเรามาดูด้วยกันไปทีละข้อด้วยกันนะครับในข้อ17ถึง18เนี่ยมีเศรษฐีหนุ่มมาหาพระเยซูและทูลบอกว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เขามาถามว่าอาจารย์ผู้สมบูรณ์แบบอาจารย์ผู้เพอร์เฟกต์ข้าพเจ้าจะทำยังไงถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตอบยังไงครับท่านใช้คำว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูบอกว่าไม่มีใครประเสริฐไม่มีใครเพอร์เฟกต์นอกจากพระเจ้าองค์เดียวหมายความว่าพระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่เพอร์เฟกต์หรือเปล่าพระองค์มีบาปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพระเยซูไม่ได้ต้องการจะบอกว่าพระองค์มีข้อบกพร่องแต่บริบทนี้เนี่ยเศรษฐีหนุ่มมาหาพระเยซูถามว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรบ้างเพื่อจะไปสวรรค์ข้าพเจ้าจะทำอะไรบ้างเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์เขากำลังมีความคิดว่ามนุษย์จะทำอะไรบางอย่างพึ่งพาการประพฤติของตัวเองเพื่อจะกลายเป็นคนเพอร์เฟกต์คู่ควรกับสวรรค์ได้พระเยซูเลยตอบเขาบอกว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์ยกเว้นพระบิดาบนสวรรค์เพียงผู้เดียวเพื่อจะบอกเขาว่าความคิดที่คิดว่าเราจะประพฤติให้สมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์มีข้อบกพร่องเมื่อพระเยซูพูดในข้อ19ถึง20พระเยซูพูดถึงบัญญัติทั้งหมดห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จห้ามโกงจงให้เกียรติบิดามารดาซึ่งเป็นบัญญัติ6ข้อในบัญญัติ10ประการนะครับเป็น6ข้อที่เกี่ยวกับบัญญัติของมนุษย์เศรษฐีหนุ่มตอบยังไงครับในข้อ20เศรษฐีหนุ่มบอกว่าท่านอาจารย์บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กเขาบอกว่าเขาถือรักษาบัญญัติเหล่านั้นมาตั้งแต่เด็กเขายังไม่หลุดจากชุดความคิดเดิมใช่ไหมครับข้อที่17ถึง18เขามาหาพระเยซูด้วยความคิดจะทำอะไรบางอย่างให้เพอร์เฟคให้คู่ควรกับพระเจ้าและข้อ19ถึง20พระเยซูพูดถึงบทบัญญัติเขาบอกว่าเขาทำหมดแล้วเขาทำหมดแล้วเพราะฉะนั้นชุดความคิดที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้มาหาพระเยซูเนี่ย
ก็คือชุดความคิดที่ว่าเขาพึ่งพาตัวของเขาเขาสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆให้ได้ตามเงื่อนไขและเขาขาดอะไรอีกที่เขาจะทำเพิ่มเพื่อจะได้เพอร์เฟกต์สมกับแผ่นดินสวรรค์เราเห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้มองตัวเองเนี่ยบิดเบี้ยวไปเขาให้ความสำคัญกับความสามารถของตัวเองเลยถามว่าจะไปสวรรค์ทำอะไรเขาคิดว่าการกระทำของเขาจะแลกทางผ่านไปแผ่นดินสวรรค์ได้สะท้อนลึกๆที่สุดของเขาคือเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาจะทำดีให้มากพอเพราะเขาก็เป็นคนดีที่ถือบทบัญญัติมาตลอดชีวิตของเขาอาจจะเพราะว่าเขาร่ำรวยตั้งแต่อายุยังไม่มากนะครับเขาฝ่าฟันหลายอย่างจนกระทั่งเขาได้ทรัพย์สมบัติมันก็ทำให้เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงมากนี่คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งของคนที่ร่ำรวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จสูงเราจะเสี่ยงตรงที่ว่าเราอาจจะเริ่มมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไปสิ่งที่เศรษฐีหนุ่มคิดต่างกับสิ่งที่เด็กเล็กที่มาหาพระเยซูคิดในมาระโกบทที่10เมื่อสักครู่ข้อ17พูดถึงเศรษฐีหนุ่มแต่พี่น้องย้อนขึ้นไปดูไม่กี่ข้อก่อนหน้านั้นบริบทของมันคือพูดถึงเด็กเล็กที่มาหาพระเยซูเด็กเล็กมาหาพระเยซูถูกสาวกห้ามเพราะว่าสาวกกลัวจะกวนพระเยซูพระเยซูก็บอกว่าจงให้เด็กมาหาเราเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเล็กๆทั้งสองตอนนี้ที่ติดกันเนี่ยพูดถึงเรื่องการรับแผ่นดินสวรรค์ทั้งคู่เศรษฐีหนุ่มมาด้วยความคิดว่าจะทำอะไรให้ได้คู่ควรกับแผ่นดินสวรรค์แต่เด็กเล็กพระเยซูพูดในมาระโก10ข้อ15บอกว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้พระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์คือเรื่องการรับพระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์คือการยอมรับมันคือกิฟต์มันคือของขวัญที่คุณต้องได้รับไม่ใช่คุณทำให้คู่ควรเพื่อจะแลกมาเศรษฐีหนุ่มมาด้วยชุดความคิดคือฉันทำได้ทุกอย่างและฉันจะทำเพื่อแลกกับแผ่นดินสวรรค์แต่แผ่นดินสวรรค์เป็นของเด็กเล็กที่รู้ว่าทั้งหมดทำยังไงก็ทำไม่ได้เราต้องได้รับมาเป็นกิฟต์เราต้องได้รับมาเป็นของขวัญดังนั้นในเมื่อเศรษฐีหนุ่มมีความคิดแบบนี้ปั๊บพระเยซูจึงต้องแก้ความคิดนี้ของเขาในข้อ21พระคัมภีร์เลยพูดต่อไปพระเยซูทอดพระเนตรเขาทรงเอ็นดูเขาบางเวอร์ชันใช้คำว่ารักเขาพระเยซูเอ็นดูเขาเห็นแล้วก็ดูพระองค์รักเขาอะแล้วบอกว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ท่านยังขาดอยู่จงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเราทำไมพระเยซูถึงต้องเรียกให้เขาไปขายสิ่งสารพัดเพื่อจะมาติดตามเป็นสาวกพระเยซูการขายสิ่งของทั้งหมดการให้กับคนยากจนเป็นเงื่อนไขสำหรับการเข้าสวรรค์หรือถ้าจะเป็นสาวกพระเยซูต้องขายทุกอย่างหรือถ้าจะได้ความรอดต้องให้ทุกอย่างที่เรามีกับคนหรือเปล่าถ้าเราอ่านแค่พระคัมภีร์แค่ตอนนี้เราอาจจะตีความแบบนั้นแต่ถ้าพี่น้องดูตอนที่พระเยซูเรียกสาวกแต่ละคนแต่ละคนพระเยซูไม่ได้บอกทุกคนว่าให้ขายสิ่งสารพัดไปมอบกับคนอื่นถึงจะเป็นสาวกได้ตอนที่พระเยซูเรียกเปโตรอันดรูพระองค์เรียกให้เขาเปลี่ยนวิชาชีพของเขาตอนที่พระเยซูพบหญิงซามาเรียพระเยซูพูดให้เขาไปขายสิ่งสารพัดไหมครับไม่ตอนพระเยซูเจอหญิงซามาเรียพระเยซูบอกเขาว่าไงครับพระเยซูเรียกเขาให้ทำอะไรพระองค์บอกว่าจงไปเรียกสามีของเจ้ามาเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่มีสามีพระเยซูบอกว่าเจ้าพูดถูกแล้วเจ้าไม่มีสามีเพราะว่าผู้ชายที่เจ้าอยู่ด้วยตอนนี้ไม่ใช่สามีของเจ้าและเจ้าก็มีสามีมาแล้ว5คนแต่ผู้ชายที่เจ้าอยู่ไม่ใช่สามีของเจ้าหญิงคนนี้เนี่ยถูกพระเยซูพูดตรงกับจุดบางอย่างในชีวิตของเธอพี่น้องคิดว่าถ้าเธอมีสามีมาแล้ว5คนและคนที่อยู่ปัจจุบันไม่ใช่สามีเธอปัญหาของหญิงคนนี้ปมของหญิงคนนี้คือเรื่องอะไรครับความรักเธอมีความรักและเธอวิ่งตามหาความรัก
เธออยากจะได้ความรักมาเติมจิตใจของเธอให้ชีวิตของเธอมีความหมายคุณค่าและมีความสำคัญพระเยซูจึงไม่พูดกับหญิงซามาเรียจงไปขายสิ่งสารพัดมาเป็นสาวกของเราพระเยซูพูดกับเธอเรื่องของรูปเคารพของเธอก็คือความรักเธอมีสิ่งดีที่กลายเป็นรูปเคารพที่เธอวิ่งตามหาเธอคิดว่าชีวิตเธอจะมีความหมายเมื่อเธอได้ความรักชีวิตเธอจะถูกเติมเต็มเมื่อได้รับความรักและเธอนมัสการความรักพระเยซูจึงแก้ไขจุดนี้ของเธอเรื่องรูปเคารพแห่งความรักกลับมาสู่เศรษฐีหนุ่มทำไมพระเยซูต้องพูดกับเขาให้ไปขายสิ่งสารพัดเพื่อจะเป็นสาวกพระเยซูเราเห็นแล้วว่าการขายสิ่งสารพัดให้กับคนอื่นไม่ใช่เงื่อนไขของการเข้าสวรรค์ไม่ใช่เงื่อนไขของการเป็นสาวกพระเยซูแต่พระเยซูพูดกับเศรษฐีหนุ่มเพราะว่ามันคือรูปเคารพของเศรษฐีหนุ่มคนนี้มันคือสิ่งที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้ยึดมั่นในชีวิตของเขาเรารู้ได้ยังไงมันเป็นรูปเคารพของเขาพระคัมภีร์พูดในข้อ22เมื่อได้ยินดังนั้นใบหน้าของเขาก็สลดแล้วเขาก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของจำนวนมากน่าสนใจมากเลยว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามีทรัพย์สิ่งของจำนวนมากเราอาจจะคิดว่าคนมีน้อยคือคนเป็นทุกข์แต่สำหรับคนนี้มีมากก็เป็นทุกข์พระเยซูต้องพูดถึงสิ่งที่เขาขาดอยู่สิ่งหนึ่งก็คือเขาให้เงินเป็นรูปเคารพของเขาและเมื่อเงินกลายเป็นรูปเคารพของเขามันเป็นอุปสรรคกับเขาในการที่จะมอบมันออกไปในการที่จะให้กับผู้คนอื่นๆมันจะกลับมาสู่คำถามที่เราได้ฟังกันตั้งแต่ตอนต้นว่าทำไมการให้เมื่อมันดีขนาดนี้ทำไมการให้เมื่อมันช่วยคนขนาดนี้เราถึงยากที่จะให้ในบางครั้งก็เพราะว่าบางครั้งจิตใจของเราถูกครอบคลุมและปกคลุมอยู่ด้วยทรัพย์สินเงินทองนั่นเองรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นลูกเคารพของเราลูกเคารพคือสิ่งที่เรานมัสการนมัสการ worship มาจากคำว่า worship ที่แปลว่าคุณค่าสูงอะไรที่เราให้คุณค่ากับมันสูงกว่าพระเจ้าเมื่อนั้นแหละมันกลายเป็นลูกเคารพของชีวิตเราสำหรับชายคนนี้การติดตามพระเยซูมีคุณค่าน้อยกว่าทรัพย์สินเงินทองของเขาและเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเลือกที่จะให้คุณค่ากับทรัพย์สินเงินทองของเขามากกว่าที่จะให้คุณค่ากับการติดตามพระเยซูมันก็เลยกลายเป็นลูกเคารพของเขาลูกเคารพคือสิ่งที่เราทุ่มเทเพื่อแสวงหาเราจะทุ่มเทเพื่อแสวงหาลูกเคารพและเติมเต็มชีวิตของเราถ้าเราทุ่มเทเพื่อเงินโดยไม่สนใจพระเจ้าเราทำเพื่อเงินโดยล้ำเส้นในสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้ทำเราเอาชนะอุปสรรคเพื่อเงินแต่ยอมแพ้อุปสรรคเพื่อจะทำตามนามพระทัยพระเจ้าเมื่อนั้นเงินก็จะกลายเป็นลูกเคารพสำหรับชีวิตของเราถ้าเงินกลายเป็นลูกเคารพของเรามันกำหนดความสุขความทุกข์ทั้งหมดเรากังวลกังวายเรื่องเงินเป็นทุกข์เพราะเรื่องเงินชีวิตก็อยู่กับเรื่องเงินเครียดก็เรื่องเงินกังวลก็เรื่องเงินหรือมีความสุขทั้งหมดก็เรื่องเงินจะล้ำเส้นชีวิตเรื่องจริยธรรมก็เพื่อเงินนั่นหมายความว่าเงินกลายเป็นลูกเคารพของเราเสียแล้วพระเยซูจึงชาร์จสิ่งที่เป็นประเด็นคนจะให้ได้หรือไม่ให้มันไม่ใช่เรื่องว่าให้ดียังไง2 3 4เพราะถ้าคุณไม่จัดการกับหัวใจนะแล้วคุณเพียงแค่จัดการเรื่องเหตุผลการให้ดี1 2 3 4คนก็ให้ไม่ได้หรอกครับเพราะปัญหาของการให้ไม่ใช่เรื่องเหตุผลแต่ปัญหาของการให้มันอยู่ลึกกว่านั้นก็คือที่หัวใจของเขาอะไรที่รัดจิตใจของเราเอาไว้อะไรที่ครอบคลุมจิตใจของเราเอาไว้สิ่งนั้นจะกำหนดทุกการกระทำในชีวิตของเราเศรษฐีหนุ่มคนนี้จะตามพระเยซูมีอุปสรรคก็คือทรัพย์สินเด็กเล็กในไม่กี่ข้อก่อนหน้ามีอุปสรรคในการตามพระเยซูคือสาวกกีดกันพี่น้องคิดว่าอุปสรรคของใครยากกว่ากันครับเด็กเล็กอุปสรรคของเขาคือสิ่งที่เขาคุมไม่ได้สาวกมากันเขามาหาพระเยซูแต่เศรษฐีหนุ่มอุปสรรคของเขาตัดสินใจได้เขาวางได้มันขึ้นกับเขาไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นอุปสรรคของเศรษฐีหนุ่มคนนี้เขาตัดสินใจได้แต่เขาไม่ยอมวางแม้กระนั้นพระเยซูก็เอ็นดูเขาพระองค์เพียงชาร์จให้ตรงประเด็นเพื่อจะให้เขาจัดการกับรูปเคารพในใจของเขาก็คือเงินทรัพย์สินความสำเร็จสิ่งที่เขาปรารถนาเงินมากไม่ได้ผิดแต่ผิดตรงที่ว่าเงินไปอยู่ในใจแทนที่จะอยู่ในมือการเป็นเศรษฐีไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเงินไปอยู่ในหัวใจของเราแทนที่จะอยู่ในมือของเรา
เมื่อนั้นเงินจะสร้างปัญหาให้กับเราในข้อที่23ถึง25พระเยซูเมื่อเศรษฐีหนุ่มจากไปพระเยซูก็พูดกับสาวกบอกว่าคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ยากจริงๆเลยตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินพระเจ้าพระเยซูเปรียบเทียบสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถวปาเลสไตน์ก็คืออูฐไม่มีช้างนะครับถ้าอยู่บ้านเราก็คงว่าช้างจะลอดรูเข็มคงยากนะพระเยซูสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเทียบกับสิ่งที่เล็กที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือรูเข็มบอกว่าอูฐลอดรูเข็มมายังง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์สิพระเยซูไม่ได้ต่อต้านคนรวยพระองค์ไม่ได้บอกว่าคนรวยเข้าสวรรค์ยากจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามีเศรษฐีหลายคนที่เป็นสาวกพระเยซูเศรษฐีหลายคนที่ติดตามพระเยซูอย่างจริงจังโยเซฟอาริมาเทียเป็นผู้ที่มอบหลุมศพให้กับพระเยซูนางลีเดียเป็นทีมงานของเปาโลซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งและสนับสนุนงานของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ต่อต้านความร่ำรวยแต่ว่าคนที่ร่ำรวยจะเผชิญการทดลองใจที่สูงแต่ผู้ได้สมดุลคนจนก็ถูกทดลองใจเหมือนกันนะครับถ้าเมื่อไรที่เงินมันไปอยู่ในใจเมื่อนั้นมันทดลองได้ทุกคนไม่ว่าเงินมากหรือเงินน้อยในข้อ26สาวกก็เลยประหลาดใจสาวกประหลาดใจบอกว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ล่ะทำไมสาวกต้องประหลาดใจที่บอกว่าคนรวยเข้าแผ่นดินสวรรค์ยากเพราะ mindset ของคนยิวก็คือว่าคนรวยคือคนที่ได้รับการอวยพรเราเห็นอับราฮัมเป็นผู้ได้รับการอวยพรและอับราฮัมมั่งมียาโคบได้รับการอวยพรและยาโคบมั่งมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับพรจากพระเจ้ามักจะมีผลของพระพรอย่างหนึ่งคือความมั่งคั่งด้วยเพราะฉะนั้น mindset ของสาวกและคนยิวในเวลานั้นคือผู้ที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่มีพระพรจากพระเจ้าถ้าในเมื่อคนที่ได้รับการอวยพรยังเข้าแผ่นดินสวรรค์ยากขนาดนั้นแล้วใครอีกล่ะจะเข้าได้เขาจึงมีความรู้สึกว่าการเข้าสวรรค์มันยากจริงๆเลยพระเยซูก็พูดกับสาวกบอกว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งในบริบทนี้คือเรื่องการเข้าแผ่นดินสวรรค์และบางครั้งคริสเตียนใช้ข้อพัมพีนี้กับเรื่องอื่นๆกับแผนงานกับความสำเร็จกับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำแต่บริบทตรงนี้มันพูดถึงแผ่นดินสวรรค์บอกว่ามนุษย์เข้าแผ่นดินสวรรค์ด้วยตัวเองไม่ได้แม้ต่อให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายคุณก็เข้าแผ่นดินสวรรค์เองไม่ได้แต่โดยพระเจ้าพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งเป็นการย้ำอีกครั้งที่สองว่าแผ่นดินสวรรค์คือการได้รับมามันไม่ใช่การที่คุณต้องทำดีให้คู่ควรเพื่อจะแลกมามันคือของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับเราทุกคนเพราะฉะนั้นเองพระเยซูไม่ได้ต่อต้านความมั่งคั่งและหลายคนที่พระเจ้าอวยพรก็เป็นคนที่มั่งคั่งจริงๆแต่พระเยซูต้องการจะสอนเศรษฐีหนุ่มคนนี้ว่าทรัพย์มันต้องอยู่ที่มือแต่อย่าให้มันอยู่ที่ใจและเมื่อใดที่ทรัพย์มันอยู่ที่ใจจิตใจของคุณจะปั่นป่วนเพราะทรัพย์มันถูกดีไซน์มาให้เปลี่ยนมือเงินถูกดีไซน์มาเพื่อการเปลี่ยนมือถ้าเงินไม่เปลี่ยนมือรัฐบาลจะหาวิธีให้เงินเปลี่ยนมือเพราะถ้าเงินไม่เปลี่ยนมือเศรษฐกิจก็จะถดถอยมันถูกสร้างมาเพื่อการเปลี่ยนมือและถ้าพระของคุณคือสิ่งที่เปลี่ยนมือได้ความรู้สึกจิตใจและความมั่นคงลึกของชีวิตของคุณจะไม่มีทางที่จะมั่นคงได้เลยในข้อ28ถึง31สาวกเลยถามบอกว่านี่แน่พวกข้าพระองค์สละสิ่งสารพัดติดตามพระองค์มาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพระเยซูตอบว่าใครที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงบิดามารดาลูกไล่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้คือบ้านพี่น้องชายหญิงลูกมารดาและไร่นาพร้อมการข่มเหงด้วยไม่อยากจะให้มีพร้อมเลย เป็นคำตอนท้ายที่มันสะอึกนิดหนึ่งนะครับและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์เมื่อคุณไม่ให้เงินเป็นพระของคุณไม่ให้ความโลภเป็นพระของคุณเมื่อนั้นเมื่อคุณสละคุณจะได้รับพระสัญญาแห่งพระพรจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพระเยซูจึงกลับมาสู่คำตอบในคำถามของเราว่าทำไมการให้ถึงไม่ง่ายเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันเกาะจิตใจของเราอุปสรรคทั้งหมดของการให้อยู่ที่หัวใจเท่านั้นเรามีความสุขกับสิ่งที่มีหรือมีความทุกข์กับสิ่งที่ขาดมันอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นเลย
เราวุ่นวายเราเครียดเราวิตกกังวลเราต่อสู้เราเป็นคนเสียจริยธรรมทั้งหมดมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่ว่าตอนนี้อะไรคือรูปเคารพที่ปกครองจิตใจของเราเราจะมีสันติสุขที่สงบจิตใจหรือจะมีความกังวลกังวายมีความทุกข์ทั้งหมดมันอยู่ที่หัวใจของเราทั้งสิ้นเลยทำไมการให้ถึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายก็เพราะสองเหตุผลหนึ่งก็คือความโลภและสองก็คือความกลัวมีสองเหตุผลที่อยู่ในใจคนถ้าเงินมันอยู่ในชีวิตในหัวใจคนเมื่อไหร่มันมีสองอย่างนี้ที่ทำให้คนให้ไม่ได้ก็ไม่โลภก็กลัวอย่างที่หนึ่งที่ทำให้ได้ให้ไม่ได้ก็คือโลภสลับคนโลภน้อยคนโลภที่จะยอมรับว่าตัวเองโลภบางครั้งผมก็โลภแล้วผมก็บอกผมไม่ได้โลภนะแต่ถ้าผมอยากจะมีมากจนเกินความพอดีและความอยากมีมากมันกัดกินจิตใจของผมจนกระทั่งผมไม่มีสันติสุขในชีวิตมันทำให้ผมเลือกใช้ชีวิตผิดทางเมื่อนั้นผมกลายเป็นคนโลภทันทีเมื่อใดที่เราใช้ชีวิตผิดทางโดยขาดการควบคุมเราอยากมีอยากจะได้มากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มล้ำเส้นเมื่อนั้นความโลภมันครอบงำชีวิตของเราแล้วมันจะกัดกินจิตใจของเราจนเราไม่มีสันติสุขเราคิดว่าเราต้องมีให้มากกว่านี้เพื่อเราจะมีความสุขแต่จริงๆไม่ใช่เพราะความโลภทำให้มิจฉาชีพรุ่งเรืองเพราะความโลภทำให้มิจฉาชีพสามารถจะหลอกลวงคนได้เพราะคนโลภกล้าที่จะเสี่ยงอันตรายกล้าที่จะกู้เงินออกมาเพื่อมาโปกกับแชร์ลูกโซ่ให้ได้ส่วนต่างดอกเบี้ยที่มากกว่า 4 หรือ 5% ความโลภทำให้คนกล้าเสี่ยงอันตรายมากขึ้นและเริ่มล้ำเส้นความโลภเปรียบเหมือนกับสิ่งที่มาฉาบกระจกเอาไว้มันมีกระจก2บานคือกระจกใสกับกระจกเงา2 อย่างนี้ทำจากกระจกเหมือนกันแต่ความโลภทำให้จิตใจคนเหมือนกระจกเงามันฉาบเข้าไว้ทำให้เขามองกระจกทีไรจะเห็นแต่ตัวเองแต่สำหรับคนที่เอาชนะความโลภได้เขาจะมองผ่านกระจกเป็นกระจกใสไปเห็นคนอื่นเห็นสิ่งสวยงามและชีวิตของเขาจะมีความสุขมากขึ้นพระเยซูจึงสอนใน1ยอห์นบทที่2ข้อ15บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในคนผู้นั้นถ้าเมื่อไรหัวใจของเราเต็มไปด้วยความโลภเราก็มีความทุกข์ไม่มีทางที่จะมีความสุขได้เลยและที่คนให้ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องมีมากกว่านี้ก่อนมันไม่ใช่ว่าเขามีน้อยนะแต่ก็คือเขายังคิดมันไม่พอคนให้ไม่ได้เพราะความโลภอย่างที่สองคนให้ไม่ได้เพราะอะไรครับความกลัวความกลัวเป็นเหตุผลที่สองที่ทำให้คนให้ไม่ได้เรากลัวว่าเราจะมีไม่พอเรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะลำบากเดี๋ยวจะไม่พร้อมรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงความไม่พอก็เป็นเหมือนกับเศรษฐีที่สร้างยุ้งฉางที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าถ้าเมื่อไหร่มาถึงจุดหนึ่งก็จะเพียงพอแต่มันไม่เคยพอเลยเขาจะสะสมไว้เรื่อยๆสะสมไว้เรื่อยๆเพื่อเพิ่มปูและไม่อยากที่จะให้ลึกที่สุดของคนที่กลัวก็คือเขาขาดความเชื่อในการดูแลของพระเจ้าเมื่อเราขาดความเชื่อในการดูแลของพระเจ้าเราก็จะมีความกลัวแล้วเราก็จะไม่พร้อมที่จะให้ออกไปเลยพี่น้องเห็นไหมครับว่ารากลึกที่สุดของชีวิตคนมันคือหัวใจของคนอะไรมันครอบครองหัวใจของเราสิ่งนั้นมันจะกำหนดวิธีการใช้ชีวิตของเราคุณจะสอนเป็นลิสต์ยาวเหยียดว่าการให้ดียังไงก็ไม่มีประโยชน์ถ้าหัวใจคนไม่ถูกเปลี่ยนผู้ที่ครอบครองตัวจริงปัญหาของชีวิตคนทั้งหมดอยู่ที่ใจอุปสรรคทั้งหมดของคนอยู่ที่ใจสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับชีวิตของคนก็อยู่ที่ใจของเขาถ้าเมื่อไรเราจัดการกับจิตใจของเราได้เราจะมีความสุขในชีวิตขึ้นอีกเยอะเอเมนไหมครับเมื่อไรที่เราจัดการกับจิตใจของเราได้เราจะคลายทุกข์ลงไปอีกเยอะเราจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมุมที่มันต่างออกไปเพราะปัญหาของคนทั้งหมดคือหัวใจทั้งนั้นเราหาเหตุผลเพื่อจะซัพพอร์ตหัวใจของเราได้ทุกคนล่ะครับแต่เราถูกหลอกความคิดด้วยหัวใจของเราเองอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันพระเยซูจึงพูดกับเศรษฐีหนุ่มคนนี้ว่าสิ่งที่มันรัดในจิตใจของเขามันไม่มันคือความรักเงินและมันคือรูปเคารพทำไมการมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าถึงไม่ต้องการให้เรามีรูปเคารพอื่นรูปเคารพไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่มันคือสิ่งที่ครอบครองหัวใจของเราพระเจ้าไม่อยากให้เรามีรูปเคารพเพราะว่าถ้าคุณมีรูปเคารพในจิตใจรูปเคารพในหัวใจคุณมันจะกำหนดทิศทางของคุณ
และถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงเที่ยงแท้ที่สุดในที่สุดชีวิตของคุณจะไม่มีความมั่นคงลึกๆในจิตใจเลยดูเหมือนพระเจ้าจะพยายามดีลกับลูกเคารพในใจของเราเพื่อพระองค์แต่จริงๆแล้วมันเพื่อตัวของเราเองและมันทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นเมื่อก่อนตอนเราไม่มีอะไรเราคิดว่าชีวิตนี้มีบ้านมีรถก็จบแล้วพอเรามีบ้านมีรถเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องมีนั่นมีนี่ต่อไปแล้วเราก็ไม่มีความสุขกับบ้านและรถที่เราเคยฝันมาตลอดมันเปลี่ยนไปเพราะว่าปัญหามันไม่ใช่สิ่งที่มีแต่ปัญหาคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจต่างหากในสุภาษิตบทที่11ข้อ28คนที่วางใจในความมั่งคั่งจะล้มละลายแต่คนชอบทำจะลุกเรืองอย่างใบไม้เขียวถ้าคุณวางใจในความมั่งคั่งชีวิตมันจะล้มลงในวันหนึ่งชาลส์สเปอร์เจียนบอกว่าไม่ขึ้นกับว่าเรามีอยู่เท่าไหร่แต่ขึ้นกับว่าเราชื่นชมกับมันมากแค่ไหนนั่นต่างหากที่ทำให้มีความสุขไม่ขึ้นกับคุณมีมากเท่าไหร่แต่คุณชื่นชมกับมันมากแค่ไหนต่างหากพระเจ้าให้สิ่งดีและพระพรและเราสามารถจะให้สิ่งนั้นได้ถ้าทรัพย์สิ่งของไม่ใช่สิ่งที่เป็นลูกเคารพในใจของเราการให้ของพระเยซูเป็นยังไงครับในเมืองโคลินอาจารย์เปาโลสอนชาวโคลินซึ่งไม่ค่อยให้เป็นเมืองรวยเป็นคริสเตียนที่รวยแต่ไม่ได้มีใจการให้คือเขาไม่มีใจการให้ขณะที่เปาโลไม่รับความช่วยเหลือจากเขาในการมารับใช้เขากลายไปรับความช่วยเหลือจากชาวมาซิโดเนียซึ่งยากจนแต่กับโคลินเปาโลไม่รับเพราะว่าพวกนี้มีความคิดตลอดให้ก็คิดตลอดสงสัยตลอดเปาโลก็เลยไม่รับความช่วยเหลือจากโคลินเปาโลสอนชาวโคลินบอกว่าคุณต้องคิดให้ดีนะกับสิ่งที่พระเจ้าให้กับคุณใน2โครินธ์บทที่8ข้อ9พี่น้องลองดูพระคัมภีร์ข้อนี้นะเป็นคีย์ที่ดีมากเลยในการสอนเรื่องการให้เปาโลไม่ได้บอกว่าให้แล้วจะได้1 2 3 4 5 6แต่เปาโลสอนแบบนี้บอกว่าท่านรู้จักพระคุณของพระเยซูแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งแต่ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์พระเยซูผู้มั่งคั่งยอมเป็นคนยากจนเพื่อเราจะได้มั่งคั่งไม่มีการถ่ายโอนความมั่งคั่งนะครับจากพระเยซูผู้มั่งคั่งยอมยากจนเพื่อให้เราทั้งหลายมั่งคั่งทำให้ชาวโครินธ์เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขามีความมั่งคั่งและทุกอย่างชีวิตลมหายใจสติปัญญาเป็นเพราะว่าพระเจ้าได้สละบางสิ่งเพื่อให้เขามีชีวิตเปาโลจึงบอกว่าเขามั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระเยซูมันสะท้อนอะไรบางอย่างมันสะท้อนความคิดที่ซ้ำไปรอบที่3ของคำเทศน์นี้ก็คือการได้รับมาชาวโครินธ์มีเพราะว่าเขาได้รับมาเด็กเล็กมีแผ่นดินสวรรค์เพราะว่าเขาได้รับมาเศรษฐีหนุ่มไม่มีแผ่นดินสวรรค์เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องการพยายามทำให้ได้มาแต่คือการได้รับมาทั้งหมดนี้สะท้อนการให้ของเราถ้าเราตระหนักว่าสิ่งที่เรามีเราได้รับมามันคือกิฟต์มันคือของขวัญที่เราได้รับเราจะให้กับคนอื่นได้มากขึ้นกว่าเดิมเราจะมีความสุขและให้ง่ายเมื่อเราให้ของคนอื่นใช่ไหมเราจะให้ง่ายขึ้นเมื่อเราให้ของคนอื่นเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับโอ้สนุกมีความสุขให้ง่ายเพราะเป็นของคนอื่นแต่ถ้ามันเป็นของเราเป็นไงครับให้ยากเรากลัวจะไม่พอแต่เวลาไปช่วยกันแจกอะไรที่ของคนอื่นมันมีความสุขผมเคยมีคริสต์มาสปีนึงนะครับพี่น้องท่านนึงนะครับได้โบนัสมาเขาบอกว่าเขาอยากจะสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าในต่างจังหวัดที่ยากลำบากผมก็ให้ผมช่วยลิสต์ให้เขาผมก็ลิสต์ที่มีความสุขคนนี้นะผมคิดว่าประมาณนี้ผมก็บริหารเงินของเขานะครับว่าให้คนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้เท่านี้ได้เป็นลิสต์เลยและผมก็เอาทำหลักฐานการโอนอะไรทุกอย่างแล้วก็ส่งให้กับเขาให้รายละเอียดผู้รับใช้คนนี้เป็นยังไงคริสต์มาสนั้นเป็นคริสต์มาสที่ผมมีความสุขมากเลยผมสนุกกับการให้เพราะว่ามันเป็นการให้เงินของคนอื่น มันเป็นของขวัญที่พิเศษที่พระเจ้าให้กับผมมากเลยนะผมมีความสุขจริงๆนะเมื่อผมได้ให้แล้วมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่ามันเป็นเงินของคนอื่นแต่ทำให้เรามีความสุขไปด้วยอ่ะพอคิดจริงๆสิ่งทุกอย่างที่ผมมีทั้งหมดสิ่งที่พี่น้องมีทั้งหมดถ้าไม่มีพระเจ้าเราไม่มีสิ่งนี้หรอกเราจะให้กับคนอื่นจริงๆมันไม่ใช่ของเราแต่มันคือการให้ของพระเจ้ากับคนอื่น
แล้วเมื่อเรามาอยู่จุดนี้หัวใจของเราไม่มีเงินเป็นลูกเคารพแล้วเรารู้ว่าทุกอย่างที่เรามีมาจากพระเจ้าให้กับเราเมื่อนั้นชีวิตของเราจะมีความสุขกับการให้มากขึ้นคุณจะไม่ถามว่าให้เท่าไหร่แต่คุณจะตอบได้ว่าทำไมคุณถึงให้และถ้าตอบว่าทำไมถึงให้มันจะบอกคุณเองว่าทำไมคุณจะให้เท่าไหร่เพราะมันคือเรื่องของหัวใจมาร์คแบทเทอร์สันได้บอกว่าเมื่อพระเจ้าอวยพรคุณด้านการเงินอย่าเพียงยกระดับการใช้ชีวิตของคุณให้สูงขึ้นแต่จงยกระดับการให้ของคุณด้วยนะเงินเดือนขึ้นสิ้นปีโบนัสกำลังจะมาอย่าเพียงยกระดับการของชีพของคุณจ้องไว้แล้ว iPhone 12นะเตรียมรูดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาผ่อน10เดือนอย่าเพียงยกระดับการใช้ชีวิตของคุณแต่จงยกระดับการให้ของคุณให้สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยเอเมนมั้ยครับพระเยซูบอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นวันนี้ทรัพย์ของพระเยซูอยู่ที่ใครครับอยู่ที่เราพระเยซูผู้มั่งคั่งยอมยากจนเพื่อให้เรามั่งคั่งในความยากจนของพระองค์ทรัพย์ของพระองค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราหัวใจของพระองค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราหัวใจของพระองค์อยู่ที่เราพระเยซูยอมสละทุกอย่างเพื่อเราจะมีคุณค่าสูงมากในสายตาของพระองค์พระองค์สละทุกสิ่งเพื่อแลกกับเราอยู่ในหัวใจของพระเยซูเอเมนไหมครับแล้วคุณยังจะกลัวอีกไหมถ้าคุณอยู่ในหัวใจของพระเยซูคุณยังจะกลัวอีกไหมเมื่อคุณให้ออกไปแล้วชีวิตคุณจะไม่มีสำหรับการดูแลตัวเองความโลภและความกลัวมันเกิดขึ้นเมื่อเงินเป็นพระของเราแต่ถ้าพระเยซูเป็นพระของเราเราจะมีจิตใจที่เอาชนะความโลภและความกลัวแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีไม่ว่ามันจะมากหรือมันจะน้อยเพราะเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับวันนี้ถ้าบางท่านกำลังมีความทุกข์กับทรัพย์สินเงินทองท่านมีความกังวลกับชีวิตและจิตใจของท่านไม่มีความสงบสุขเลยวันนี้ไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนเงินต้องอยู่ที่มือไม่ใช่อยู่ที่ใจถ้าวันนี้พระเจ้าได้พูดกับท่านและทำให้ท่านเข้ามาตรวจสอบหัวใจของตัวเองอีกครั้งพระเจ้าเคยมีการทรงเรียกบางอย่างสำหรับชีวิตของท่านและท่านผัดสิ่งเหล่านี้ไปเพราะว่าถูกเงินถูกทรัพย์สินมากำหนดทิศทางชีวิตความสุขก็ไม่มากขึ้นแม้เงินจะเยอะขึ้นจิตใจของท่านมีความกระวนกระวายขาดความสุขวันนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานในจิตใจสิครับหัวใจคือพื้นที่ที่พระเจ้าต้องการจะทำงานพระวจนะวันนี้ไม่ใช่เพียงเพิ่มความคิดเพิ่มความรู้แต่มันคือการตรวจสอบพระของจิตใจของเราใครนั่งที่หัวใจของเราใครนั่งที่หัวใจของเราผมอยากให้พี่น้องเอามือวางที่ใจของท่านเองอธิษฐานต่อพระเจ้าชีวิตของท่านช่วงที่ผ่านมาลองใช้เวลานี้รีเฟล็กใคร่ครวญตรวจสอบหัวใจของท่านอะไรคือพระในหัวใจถ้าความรักของมนุษย์เป็นพระในหัวใจของท่านเหมือนหญิงสมาเรียพระเยซูได้ถามถึงสามีที่แท้จริงของหญิงสมาเรียคนนั้นและให้ทำให้เธอหยุดการวิ่งแสวงหาที่แสนเหน็ดเหนื่อยนั้นเสียถ้าพระของท่านคือความสำเร็จคือเป้าหมายส่วนตัว
คือความมั่นคงทางการเงินมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดที่ท่านจะมั่นคงทางการเงินพระเจ้าอวยพรพระเจ้าปรารถนาดีให้ท่านพบสิ่งนั้นแน่ๆแต่อย่าให้มันเป็นพระในใจของท่านจงสงบสุขจงยกที่นั่งในใจของท่านให้กับพระเยซูแทนที่ความกลัวด้วยความเชื่อในการดูแลและการจัดสรรของพระเจ้าพระเจ้าในช่วงที่ผ่านมาพระองค์รู้สิ่งที่อยู่ในใจในการต่อสู้ในช่วงชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่พระเจ้ารู้ว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่และขอพระเจ้าช่วยเธอวันนี้เราขอยกหัวใจให้พระเยซูขอยอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงบัญชาข้าขอทำตามไม่รู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัยข้ายอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงบัญชาข้าขอทำตามไม่รู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัยข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจสิ้นสุดกำลังข้าขอเทิดบูชาพระนามพระองค์ข้าขอเทใจออกมาด้วยคำสรรเสริญข้าขอชื่อเบญถวายคำสาดุดีจะเชื่อฟังพระองค์
พระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงมอบสิ่งดีมากมายให้แก่ท่านพระองค์ทรงห่วงใยและทรงประทานความสุขมากมายจากพระพรของพระองค์วันนี้ท่านคือผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและท่านอยู่ในหัวใจของพระองค์จงไว้วางใจพระเจ้าจงมองดูนกในอากาศพระบิดาทรงเลี้ยงนกเหล่านั้นจงดูดอกไม้หรือดอกหญ้าพระบิดาทรงดูแลแม้เป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวจงให้ใจของท่านได้มีพระเดียวมีพระเที่ยงแท้องค์เดียวกลับมาหาพระองค์สิครับพระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงห่วงแหนบางท่านห่างจากพระเจ้าไปเป็นเวลานานที่ผ่านมาตัวของท่านอาจมาโบสถ์แต่ลึกๆพระเจ้าไม่ได้กำหนดทิศทางชีวิตของท่านทั้งหมดเสียแล้วท่านหันไปดำเนินชีวิตตามแรงเรียกร้องความกดดันความจำเป็นหรือความใฝ่ฝันส่วนตัวแต่ไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้ที่นำทิศทางชีวิตของท่านเสียแล้วพระเจ้ากลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของท่านวันนี้พระเจ้าได้เรียกร้องสิ่งนี้จากท่านท่านมันอาจมีสิ่งที่ดีเหมือนกับเศรษฐีหนุ่มที่ทำหลายอย่างที่ดีมากมายแต่ขาดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นและพระเยซูพูดกับเศรษฐีหนุ่มคนนั้นด้วยความเอ็นดูเขาขาดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นจงให้พระเจ้าเป็นพระที่เที่ยงแท้ในหัวใจของท่านเพียงองค์เดียวจงติดตามพระองค์จงติดตามพระองค์และละวางสิ่งที่ดึงชีวิตของท่านออกไปจากทางของพระองค์เสียจงกลับมาติดตามพระเยซูอย่างจริงจังพระเจ้าสละความมั่งคั่งของพระองค์เพื่อให้ท่านเป็นคนที่มั่งคั่งพระเจ้ามีท่านอยู่ในหัวใจของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาจงตามพระองค์จงตามพระองค์ถ้าท่านเป็นทุกข์กับสิ่งใดถ้าจิตใจของท่านมีความกังวลกับสิ่งใดจงกลับมาให้พระเยซูเป็นพระเจ้าในใจของท่านและชีวิตของท่านจะชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้ามอบฮาเลลูยา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 ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ท่านวันนี้ได้รับฟังเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มและท่านมีความรู้สึกว่าพระเจ้าได้พูดกับท่านเจาะจงเรื่องการกลับมาทบทวนสิ่งที่เป็นครอบครองหัวใจของท่านจริงๆเวลานี้วันนี้ท่านไม่ได้ครอบครองสิ่งของแต่สิ่งของมาครอบครองท่านท่านไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินมาครอบครองท่านท่านไม่ได้ครอบครองความรักแต่ความรักของมนุษย์มาครอบครองท่านวันนี้ถ้าพระเจ้าได้เข้ามาพูดกับท่านส่วนตัวขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาไม่มองกันถ้าพระเจ้าพูดกับท่านส่วนตัวท่านอยากเปลี่ยนแปลงจุดนี้ท่านรู้ว่าพระเจ้าพูดกับท่านวันนี้ในเรื่องราวชีวิตของท่านที่ผ่านมาท่านยอมรับที่ผ่านมาชีวิตท่านเหมือนกับคนที่วิ่งวนวุ่นวายสารวนเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ได้ให้เพราะว่ามันมีพระอื่นมันมีพระอื่นที่มาแทนที่พระเจ้าวันนี้ท่านรู้ว่าพระเจ้ากำลังต้องการจัดการกับจิตใจหัวใจของท่านพื้นที่นั้นอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับถ้าสามารถยกมือขึ้นบอกพระเจ้าครับให้เราตัดสินใจจะวางสิ่งที่ไม่ใช่พระเที่ยงแท้ออกไปจากใจขอพระเจ้าทรงปกเข้ามาในใจขอพระเจ้าเข้ามาครอบครองให้วันนี้ออกจากรอบนมัสการวันนี้ไปแล้วมีเสรีภาพใหม่ออกไปจากรอบนมัสการนี้แล้วจะมองทุกอย่างด้วยสายตาใหม่ออกไปจากรอบนมัสการนี้แล้วจะมีความชื่นชมยินดีด้วยเสรีภาพในพระเยซูขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูฮาเลลูยาเอามือลงได้ครับในวันนี้ถ้าพี่น้องท่านใดขณะกำลังฟังคำวจนะพระเจ้าท่านนึกถึงใครบางคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
มีใครบางคนที่ท่านควรจะนำของขวัญที่ได้รับมาจากพระเจ้าเนี้ยไปมอบให้กับเขาไปช่วยเขาใครมีความทุกข์ที่กำลังต้องการอยู่ผมอยากให้เราใช้เวลานี้ในการที่จะอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันนะครับอธิษฐานเป็นคนที่เข้ามาในจิตใจของเราแล้วก็ขอพระเจ้าโปรดช่วยที่เราจะได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการหยิบยื่นความช่วยเหลือเอาไปให้กับบางคนที่เราเข้ามาในจิตใจของเราในเช้าวันนี้นะครับพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตามีคนที่ต้องการความช่วยเหลือขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเขาพระเจ้าข้าพระองค์รู้สึกว่าพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจข้าพระองค์ให้อธิษฐานเผื่อคนนี้พระเจ้าข้าพระองค์ขอพระเจ้าโปรดดูแลแล้วก็ขอให้ข้าพระองค์ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้ช่วยเขาขอพระเจ้าโปรดดูแลขอพระเจ้าโปรดนำและข้าพระองค์ขอตอบสนองพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์นำขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ